สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม Fear and Hunger ในความเป็นจริงผมอยากจะให้คลิปนี้เป็นคลิป True Ending แต่การจบ True Ending นั้นจะต้องมีการกล่าวถึงเหล่าตัวละครมากมายที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปและในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ The Girl เด็กสาวไร้เดียงสาที่ถูกสอนให้รู้จักเพียงแค่ความกลัวและความหิวโหยเพื่อเตรียมพร้อมให้กับโชคชะตาแห่งบรรพกาลที่เธอจะต้องแบกรับในความมืดมิดของคุกใต้ดินแห่งความกลัวและความหิวโหยมีเรื่องราวของเด็กสาวผู้ลึกลับคนหนึ่งถูกจับมาขังเอาไว้อยู่ในคุกใต้ดินแห่งนั้นซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรแห่งลอนดอนไม่มีใครรู้ว่าเธอนั้นถูกจับมาขังได้ยังไงและข้อหาอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือเธอต้องทนทุกข์ทรมานมาอย่างมากมายตั้งแต่ที่เธอจำความได้ทำให้เธอนั้นไม่คุ้นเคยกับความเมตตากรุณาใดๆทั้งสิ้นรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเธอจะเป็นเพียงแค่เด็กสาวน่าสงสารที่ถูกจองจำอยู่ในคุกที่มืดมิดแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายที่บอบบางและอ่อนแอนั้นกลับเป็นจิตวิญญาณแห่งบรรพกาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์และความทรงพลังเป็นอย่างสูงติดตัวเธอมาตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากเด็กสาวเป็นผลลัพธ์จากการรวมตัวอันน่ามหัศจรรย์ระหว่างสองขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ The New Godผู้ถือครองพลังไร้จุดสิ้นสุดนิวแวนเดอะเอลเลสโซเทพเจ้าผู้ปรารถนาให้มนุษยชาติก้าวข้ามขีดจำกัดและเลอกาดผู้นำทหารรับจ้างบุรุษในคำทำนายว่าจะสามารถรวบรวมมนุษยชาติภายใต้การนำของเขาซึ่งเรื่องราวนี้ทำให้เราได้รับรู้ว่าเดอะเกิลนั้นไม่ได้เติบโตที่นี่อย่างเดียวเท่านั้นเธอได้เกิดขึ้นในคุกใต้ดินเฟียร์ฮังเกอร์โดยมีพ่อเป็นเลอกาดแล้วแม่ก็คือนิวแวนซึ่งอนิวกอดองค์นี้หวังว่าเดอะเกิลจะกลายเป็นดั่งแสงสว่างที่นำพามนุษยชาติไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์และสถานที่ที่เราจะสามารถหาเธอเจอได้นั่นก็คือทางเข้าคุกใต้ดินชั้นที่1เราจะพบว่าเธอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในกรงขังสุนัขซึ่งคุณจะสามารถช่วยเธอได้ด้วย2วิธีนั่นก็คือ1ใช้สกิลดอกกุญแจหรือ2คุณต้องมีสมอลคีย์หรือไม่ก็เลดเวลอะนะซึ่งจะสามารถหาได้จากในดันเจียนนี่แหละหากเรามีเธออยู่ในปาร์ตี้จะทำให้เราได้รับรู้ว่าเด็กสาวคนนี้เป็นเด็กที่ขี้อายพูดน้อยและมีปัญหาในการสบสายตากับทุกๆคนเธอดูมีบาดแผลทางจิตใจเยอะมากจากการเลี้ยงดูในคุกใต้ดินแห่งนี้และมักจะตอบสนองต่อความเห็นอกเห็นใจความปรารถนาดีด้วยความรู้สึกประหลาดใจอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นหากเรายื่นตุ๊กตาให้กับเธอเกมจะขึ้นแจ้งว่าเด็กสาวชอบตุ๊กตานั้นมากเธอเบิ่งตากว้างด้วยความตื่นเต้นและลูบผมตุ๊กตาตัวน้อยอย่างอ่อนโยนและถ้าหากเรายื่นมีดสั้นให้เธอไว้ป้องกันตัวเกมจะแจ้งกับพวกเราว่ามีดสั้นธรรมดาทั่วไปที่วางอยู่บนพื้นที่ทำให้คุณนึกถึงอดีตสมัยคุณฝึกดาบใหม่ๆมันอาจจะเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับเด็กแต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นมีดนี้เล็กเกินไปและหากเรามอบมันให้กับเด็กสาวเกมจะบอกกับเราว่าเธอประหลาดใจที่ได้รับของขวัญอย่างมีดสั้นเล่มนี้ดูเหมือนว่าเด็กน้อยไม่คุ้นชินกับความอ่อนโยนมาก่อนอย่างไรก็ตามเด็กสาวดูจะตื่นเต้นกับมีดสั้นเล่มนี้ภายนอกดูเผินๆแล้วเด็กสาวตัวน้อยเช่นนี้ดูอ่อนแอและบอบบางเป็นอย่างมากแต่เธอกลับมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายต่างๆร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ทุกการต่อสู้และร่วมเดินทางสู่ความมืดมิดในคุกใต้ดินที่น่าสยดสยองแห่งนี้มาถึงจุดนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะช่วยเหลือเดอะโกออกมาจากการคุมขังและพาเธอติดตัวไปไหนมาไหนในดันเจียนอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยมันก็น่าจะดีกว่าปล่อยให้เธออยู่ในกรงหมานั่นต่อไปแต่ความเป็นจริงก็คือเธอเป็นแค่เด็กสาวตัวเล็กๆเธออ่อนแออะไรประโยชน์เป็นอย่างมากในปาร์ตี้เธอจะไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆได้เลยหากเธอไม่ได้มีมีดสั้นที่เรามอบให้เธอแต่ถึงแบบนั้นเดอะเกิลก็ยังเป็นตัวละครที่สามารถควบคุมได้เราสามารถให้เธอใช้ไอเทมและเรียนรู้คาถาในการใช้เวทมนต์ต่างๆที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหรือแม้แต่สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมและประโยชน์สุดท้ายของเธอก็คือกระสอบทรายไอ้พวกที่รู้อยู่แล้วแล้วไปเอาเธอมาเข้าตีเนี่ยพวกมึงไม่ใช่คนดีมึงเอาเด็กผู้หญิงมาเป็นโล่เพื่อให้ศัตรูที่อยู่ในดันเจี้ยนน่ะเลือกตีระหว่างจะตีมึงหรือตีเด็กผู้หญิงอ่ะนอกจากนี้มันยังมีอีเวนต์พิเศษต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นหากคุณมีเดอะเกิลอยู่ในปาร์ตี้หากคุณไปเจอพ็อกเก็ตแคทและเดอะเกิลนั้นอยู่ในปาร์ตี้พ็อกเก็ตแคทจะพยายามโน้มน้าวใจคุณเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้คุณนั้นแลกเด็กคนนั้นกับสิ่งที่มันมีถ้าหากคุณปฏิเสธมันจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าข้อเสนอยังคงอยู่เสมอไว้ย้อนกลับมาหากคุณเปลี่ยนใจคุณจะได้พบ Pocket Cat อีกครั้งและจากที่คุณไปเยี่ยมชมแท่นบูชาเทพเจ้าแห่งความลึก
God of the Deep ในการพบกันครั้งที่2 Pocket Cat ก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะซื้อตัวเด็กคนนี้ด้วยสินค้าวิเศษต่างๆมากมายซึ่งแน่นอนหากคุณปฏิเสธมันก็จะบอกว่ากลับมาได้เสมอข้อเสนอนี้ยังคงเหมือนเดิมอย่างแน่นอนหากคุณเข้าสู่วิหารทองคำในยุคปัจจุบันที่ Marvel นั้นล่มสลายไปแล้วแล้วกลับออกมาจากสถานที่แห่งนั้นคุณจะได้พบกับ Pocket Cat ยืนดักรอคุณอยู่ที่หน้าทางออกแต่ในครั้งนี้มันไม่ได้มาเสนอซื้อหรือขายอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นการข่มขู่ตัวเราโดยตรงว่าหากไม่ส่งเด็กคนนั้นมามันจะจัดการสังหารเราทิ้งซะตรงนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าคุณยังยืนยันปฏิเสธเสียงแข็ง Pocket Cat จะโกรธและกลายร่างเป็นร่างที่ใหญ่และน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมและด่าเราว่าเราไม่รู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่นี่เหตุใดเราจึงขัดขวางความสุขเพียงเล็กน้อยของเขาในการที่จะอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนั้นและในครั้งนี้หากเราปฏิเสธมันอีกครั้งท่าทีของ Pocket Cat นั้นจะดูอ่อนลงอย่างน่าประหลาดใจและว่อนเวอร์ถึงเทพเจ้าที่เขากำลังรับใช้อยู่เรอเทพเจ้าแห่งการล่อลวงมันได้แต่เฝ้าถามว่ามันควรทำยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองใดๆมันก็ได้แต่บอกเราว่ามันเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้น Pocket Cat ก็จะหายไปจากเกมตลอดกาลและเหตุการณ์ต่อมาก็คือหากคุณย้อนกลับไปในช่วงที่ Marvel นั้นยังไม่ล่มสลายคุณจะเจอกับ Harvest Man ในอีเวนต์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณเล่นในโหมดของ Normal เท่านั้นนะท่ามกลางอารยธรรมของถวยเทพกับปรากฏรูลึกลับในบ้านหลังนึงซึ่งถ้าคุณมีเดอะเกิลอยู่ในปาร์ตี้แล้วเดินผ่านรูนั่นได้ไม่เร็วพอคุณจะได้พบกับ Harvest Man ที่จะโผล่หน้าออกมาจากนั้นก็คว้าตัวเด็กสาวออกไปจากปาร์ตี้ของเราอย่างรวดเร็วในครั้งแรกที่ผมเจออีเวนต์นี้ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าผมช็อกครับเด็กผู้หญิงที่ผมกำลังตามประคบประงมดูแลอย่างดีอยู่ๆถูกฉกตัวไปต่อหน้าต่อตาไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงส่วนสถานที่ที่จะสามารถหาเดอะเกิลได้เจอคุณแค่ลงไปชั้นล่างของบ้านหลังนี้แหละแล้วก็ออกซ้ายจากนั้นคุณก็เดินขึ้นบนสุดคุณจะได้พบกับ Harvest Man กำลังเล่นเด็กสาวอย่างสนุกสนานด้วยการหวีผมเล่นเหมือนเธอเป็นตุ๊กตาของมันแต่กลับกันเด็กสาวมีท่าทีขยะแขยงและหวาดกลัวเป็นอย่างมากและทางเดียวที่คุณจะได้เดอะเกิลกลับเข้ามาในปาร์ตี้คุณจะต้องสังหาร Harvest Man ซึ่งเอาเป็นว่าคุณสามารถเอาชนะมันได้แล้วกันนะทันทีที่การต่อสู้จบลงเด็กสาวจะดีใจมากที่ได้พบคุณแม้จะไม่มีคำพูดอะไรมาจากปากเธอแต่คุณก็สามารถเห็นน้ำตาแห่งความสุขในดวงตาของเธอได้และเหตุการณ์ต่อมาก็คือหากคุณย้อนเวลากลับไปในอดีตในสุสานแห่งทวยเทพแล้วคุณได้พบกับ Lady of Moon เธอจะยื่นข้อเสนอสุดพิเศษให้กับคุณซึ่งการพูดคุยกับเธอนั้นคุณจะเป็นจะต้องใช้สกิลพูดคุยกับเธอในโหมดต่อสู้เท่านั้นเพราะดูเหมือนว่า Lady of Moon จะสามารถสื่อสารกับเราผ่านโทรจิตได้เท่านั้นซึ่งถ้าหากเราขอความช่วยเหลือจากเธอเธอจะให้ข้อเสนอกับเราด้วยการรักษาบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจด้วยราคาที่เล็กที่สุดและถูกที่สุดในบรรดาพวกของเราเธอจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอต้องการเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นซึ่งถ้าหากเราปฏิเสธเธอก็จะบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองสินะจากนั้นเธอก็จะเลื่อนหายไปในมิติสีเขียวที่เธอได้โผล่ออกมาแต่กลับกันหากคุณมอบเด็กผู้หญิงให้กับ Lady of Moon เธอจะทำการรักษาบาดแผลและจิตใจของเราให้กลับมาเป็นดีดังเดิมและพาเด็กสาวนั้นเลื่อนหายไปในมิติสีเขียวที่เธอจากมานั่นเองและอีเวนต์สุดท้ายสำหรับ The Girl หากคุณพาเธอไปในชั้นที่ลึกที่สุดของคุกใต้ดินแห่งความกลัวและความหิวโหยเส้นทางเดียวที่จะสามารถไปได้ก็คือคุณจะต้องกระโดดเข้าไปในปากของเทพเจ้าแห่งความลึกเป็นสถานที่ที่คุณเข้าไปแล้วจะไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไปเพราะเทพเจ้าแห่งความลึกจะปิดปากทันทีที่มีใครก็ตามย่างกลายลงไปในท้องของมันและสถานที่แห่งนั้นมีนามว่าGauntletซึ่งภายในท้องของมันเต็มไปด้วยกับดักมากมายและสิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อแปลกหน้าที่เข้ามาในเขตของตนและในสุดปลายทางของสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยซากร่างไร้วิญญาณมากมายที่ถูกทิ้งเอาไว้ทับถมจนกองเป็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาในระหว่างที่คุณกำลังสำรวจหาทางรอดชีวิตเด็กสาวจะมีอาการแปลกประหลาดเกิดขึ้นบรรยากาศรอบกายเงียบวังเวงบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นความหนาวสั่นไล่ลงตามกระดูกสันหลังคุณรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนออกมาแต่กลับกันดูเหมือนเด็กสาวจะยังสงบสติอารมณ์ได้ที่จริงแล้วดูเหมือนว่าแหล่งที่มาของความน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดแผ่กระจายออกมาจากตัวเธอเด็กสาวได้แต่กลิ้งไปมา
ทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเธอกลิ้งไปมาบนพื้นด้วยความเกรี้ยวกราดและร่างกายเริ่มผิดรูปร่างเกินกว่าที่ควรจะเป็นเราสัมผัสได้ถึงตัวตนบางสิ่งบางอย่างจากความมืดมิดเทพเจ้า Fear and Hunger ได้จุติขึ้นหากคุณพยายามจะใช้เหตุผลกับสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดที่ถือกำเนิดขึ้นนี้เกมจะแจ้งเตือนว่าเทพเจ้าที่กำลังถือกำเนิดพยายามจะพูดคุยกับคุณแต่ดูเหมือนว่ามันจะเกินความเข้าใจที่คุณจะเข้าใจได้ซึ่งแม้จะไม่สามารถสื่อสารกันได้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะจดจำมีดและตุ๊กตาที่เราเคยมอบให้กับเธอเอาไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่การันตีแน่นอนว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเป็นคนเดิมที่เคยร่วมเดินทางมากับเราซึ่งก็เป็นอย่างที่ทุกท่านรู้กันนี่ก็คือจุดจบแบบ Ending A ของเกม Fear and Hunger ที่ไม่ว่าที่สุดแล้วเราจะเอาชนะเธอได้หรือไม่สุดท้ายเราจะไม่รอดชีวิตออกไปจากดันเจี้ยนแห่งนี้และเทพเจ้าแห่งความกลัวและความหิวโหยก็จะมอบความตายที่แสนสงบให้กับเราเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทำความรู้จักกับ The Grow หนึ่งในตัวละครที่เราสามารถพาเข้าปาร์ตี้และร่วมเดินทางกันไปจนจุดที่ลึกที่สุดของคุกใต้ดินแห่งนี้เพราะจริงๆแล้วผมว่านี่เป็นตัวละครหลักของเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะเธอก็คือเทพเจ้าแห่งความกลัวและความหิวโหยจุดเริ่มต้นของการเดินทางของทุกๆคนที่เข้ามาสู่ดันเจี้ยนแห่งนี้และเป็นหนึ่งในแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิวเทพอย่างนิวานเทพเจ้าผู้ถือครองจิตวิญญาณไร้จุดสิ้นสุดหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจง่ายๆด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะ